างที่เราให้ฟังว่าเราออกแบบมาจากแบบสิ่งที่เราต้องการใส่และลูกค้าที่ต้องการใส่แล้วเราก็มาประกอบกลายเป็นเรื่องราวเดียวกันที่เราอยากจะคอมมูนิเคทเกี่ยวกับคอลเลกชันนั้นออกไปนะคะเราก็จะทำมูดบอร์ดมาเลยว่าคอลเลกชันนี้เราอยากจะพูดถึงอะไรแล้วก็หานางแบบหาสถานที่ให้มัน represent กับสิ่งที่เราอยากจะสื่อสารออกมาที่สุดค่ะสำคัญมากเราห้ามลืมดีเทลเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นสีสินค้ามันตรงกับสีที่เราขายจริงหรือเปล่าแล้วก็พยายามจะถ่ายให้ครบทุกมุมประกอบมากที่สุดนะคะจะได้แบบว่าเห็นว่ามุมด้านหน้าเป็นแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้ด้านข้างเป็นแบบนี้มันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าหลักๆที่จูใช้ประจำนะคะก็จะเป็น business advisor จูชอบอันนี้มากเพราะว่าอย่างช่วงแบบ double digit ใช่ไหมคะเราจะเห็น performance เรา real time เลยว่ายอดขายเราเท่าไหร่แล้วนะมันเหมือนแบบเราลุ้นอะเราลุ้นไปด้วยแล้วเราก็แบบรู้สึกว่าเรารู้ว่าเราต้อง push อะไรต่อสินค้าอะไรขายดีที่สุดในแคมเปญนี้หรือว่าอะไรไม่ออกเนี่ยอันนี้มันก็จะเป็นประโยชน์มากแล้วก็สิ่งที่ใช้ประจำเป็นแบบ promotion tools อื่นๆทางแบรนด์ก็ใช้ตลอดเลยไม่ว่าจะเป็น sponsor search solution นะคะหรือไม่ก็เป็น affiliate อย่างเงี้ยใช้ต่อเนื่องเลยเพราะว่ามันช่วยดันยอดขายได้จริงมันเห็นว่าเราลงทุนไปเท่านี้เราใช้แบบว่าแอดไปเท่านี้ยอดมันกลับมาเท่าไหร่จะว่าตรงนี้มันเป็นประโยชน์มากเราเห็นจริงๆว่าสิ่งที่เราทำไปมันไม่ได้แบบละลายหายไปกับแม่น้ำแต่ว่ามันออกมาเป็นยอดเงินจริงๆที่เราขายได้จากการที่เราลงทุนในส่วนนี้ไปค่ะ